และสำหรับวันนี้นะครับเราได้โจทย์นะครับเป็นวัตถุดิบในการทำอาหารนะครับอย่าง mussels นะครับหรือว่าหอยแมลงภู่นั่นเองนะครับตอนนี้เราก็อยู่กับเชฟประจวบแล้วนะครับสวัสดีครับเชฟครับสวัสดีครับเชฟครับแหมโจทย์ของเราในวันนี้ครับ food dictionary ตัว m mussel หรือว่าหอยแมลงภู่นะครับปกติเนี่ยผมก็เอาไปกินง่ายๆแบบไทยๆน้ำจิ้มซีฟู้ดนะใช่เป็นวันนี้เชฟยังไงบ้างครับก็จะเอามาทำเป็นหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นอบวุ้นเส้นครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอันนี้เป็นเมนูใหม่เลยนะเราไม่เคยเห็นเลยนะแต่ว่ารสชาติอบวุ้นเส้นได้ข่าวว่าไม่ธรรมดาด้วยครับมีความเผ็ดร้อนมีความหอมสมุนไพรแบบไทยๆเลยใช่นะครับถ้าอย่างนั้นนะครับเดี๋ยวเรามาทำพร้อมๆกันเลยนะครับกับเมนูของเท็ดดี้และเชฟประจวบในวันนี้นะครับหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นครับเอาละครับคุณผู้ชมครับขั้นตอนแรกนะครับหอยแมลงภู่อบวุ้นเส้นนะฮะนี่เลยเชฟครับเวลาทำอบวุ้นเส้นเราต้องเลือกใช้วุ้นเส้นแบบไหนครับเนี่ยก็ตามยี่ห้อที่เราคัดมาเอายี่ห้อที่ไว้ใจจ้าแล้วแบบมันจะเป็นแบบวุ้นเส้นสดหรือวุ้นเส้นแบบแห้งเราอันนี้เป็นแห้งแช่น้ำแห้งแช่น้ำให้นุ่มก่อนครับแบบนี้ก็คือเก็บได้นานแล้วก็เอามาทำได้ง่ายกว่าใช่ไหมใช่ใช่โอเคแล้วรสชาติในวันนี้ได้ข่าวว่าเชฟไม่ธรรมดาใช่ไหมครับก็จะเป็นเหมือนกับมีกลิ่นไอของสมุนไพรนั่นแหละครับคุณผู้ชมครับเชฟประจวบของเราพูดขนาดนี้นะครับต้องกรองนี้เลยนะครับเครื่องปรุงผัดใบกระเพรานะครับตราโลโบนะครับบอกได้เลยว่าปกติเนี่ยแค่ซองนี้เอาไปผัดกับเนื้อสัตว์นี่ก็ได้กระเพราอร่อยอร่อยแล้วแต่วันนี้นะครับเชฟประจวบเอามาทำอบวุ้นเส้นแล้วดูรสชาติจะเป็นแบบกระเพราหอมๆครับคุณผู้ชมครับต้องลองทำตามเลยนะครับแบบนี้มาโอเคครับเครื่องปรุงใบกะเพราโรโบนะครับใส่ลงไปเลยโอ้ดูครับนี่พริกกระเทียมใบกะเพราเขามีอยู่ในซองครบเลยนะคุณผู้ชมนะแล้วก็หอมจริงๆนะครับเนี่ยโอ้โหครบเลยครับนี่เอาละครับคุณผู้ชมครับในนี้นะครับจะมีวุ้นเส้นนะครับแล้วก็เครื่องปรุงผัดใบกะเพราของโรโบนะครับจากนั้นนะครับอย่างที่เชฟบอกเลยว่าอยากได้ความเป็นสมุนไพรเพิ่มนะครับเพราะว่าไม่ได้มาผัดกะเพราธรรมดาวันนี้มาแบบอบแล้วก็กับหอยแมลงภู่ด้วยมันเป็นแบบอาหารซีฟู้ดเนาะมันก็ต้องมีกลิ่นสมุนไพรมาช่วยนิดนึงนี่เลยผมชอบมากกระชายนะครับปกติใส่แต่ขนมจีนอะอันนี้มาใส่ในอบวุ้นเส้นก็ได้ได้แล้วอันนี้กระเทียมนะครับคุณผู้ชมบุบๆนิดนึงเนาะจากนั้นนะครับหอมแดงนะครับอันนี้ก็บุบๆนิดนึงเหมือนกันนะจากนั้นนะครับคุณผู้ชมต้องขวดนี้เลยนะครับน้ำมันรำข้าวตรามรกตนะครับขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยนะครับที่สำคัญคือสกัดจากรำข้าวและจมูกข้าวนะครับอุดมสมบูรณ์ไปด้วยวิตามินและสารต้านอนุมูลอิสระนะครับนี่จริงๆแล้วขวดนี้ได้ทั้งทอดและผัดเลยแต่วันนี้เราเอามาคลุกเคล้ากับตัววุ้นเส้นเนี่ยวุ้นเส้นของเราก็จะได้ไม่แห้งจนเกินไปด้วยเนาะถูกต้องนี่ครับเชฟเอาเลยโอ้โหนอกเหนือจากกลิ่นนะคุณผู้ชมนะต้องบอกเลยว่าสีสวยมากเอาละครับหลังจากคลุกเคล้าพอเข้ากันนะครับคุณผู้ชมอันนี้โจทย์ของเราเลยครับหอยแมลงภู่นะครับอันนี้เชฟประจวบเนี่ยแนะนำว่าถ้ายังไม่ทำเนี่ยก็แช่น้ำไว้ก่อนนะครับตัวหอยของเราจะได้มีความชุ่มฉ่ำเนาะไม่แห้งเกินไปนะแบบนี้นะครับใส่ลงไปเลยหลักๆ ก็คือคลุกเคล้าให้เขาเข้ากันนะฮะจากนั้นมีน้ำเปล่าเพิ่มขึ้นนิดนึงนะครับเอาละครับคุณผู้ชมครับหลังจากที่เราคลุกเคล้าทุกอย่างเข้ากันแล้วนะครับนี่เลยนะฮะเป็นภาชนะของเราเป็นแบบเขาเรียกว่าอบหม้อดินเนาะเราก็ตั้งไฟให้ร้อนนะครับแล้วก็ตักส่วนผสมลงไปได้เลยครับอันนี้ต้องทำกินเองนะห้ามขายเด็ดขาดเลยคุณผู้ชมฮะผมไม่เจอวุ้นเส้นเลยครับเจอแต่หอยถ้าขายแบบนี้นี่โอ้ต้องขายหม้อแล้วเท่าไหร่ครับเชฟก็ยึดราคาของตลาดแล้วเราก็บวกไปอีกสัก 30% โอ้ไม่พอละเชฟแบบไม่มีคนซื้อนะเพราะเชฟให้หอยเยอะมากเลยอันนี้เราอัพราคาเป็นแบบหอยแมงผู้ตัวใหญ่ๆแบบนิวซีแลนด์ก็ได้ครับได้เลยอันนี้น้ำที่เราผสมนะครับตักราดเข้าไปได้เลยนะต้องบอกว่าอยู่ตรงนี้นะคุณผู้ชมนะได้กลิ่นหอมๆของแบบผัดกะเพรานะครับแล้วก็สีของเขาเนี่ยสีสวยเลยนะก่อนที่จะปิดฝานะครับเชฟประจวบของเรามีเม็ดพริกไทยอ่อนนะครับหอมด้วยแล้วถ้าเคี้ยวโดนปุ๊บก็จะอร่อยด้วยนะครับจากนั้นก็จะมีพริกชี้ฟ้าแดงนะครับหั่นแฉลบแล้วก็ปิดฝาได้เลยนะครับโอ้เชฟแน่นมากนะเดี๋ยวจะยุบเส้นสุกเขาก็จะยุบลงนะครับเรียบร้อยแล้วครับคุณผู้ชมครับโอ้โหน่าทานมากๆเลยนะฮะควันแบบโอ้โห
ตอนนี้กำลังหอมๆเลยครับเชฟครับครับได้แบบนี้ปุ๊บเรายกลงบนจานใช่ไหมฮะครับอันนี้เป็นอะไรครับเชฟกะเพราทอดกรอบกะเพราทอดกรอบนะฮะผมตักให้เลยใช่ไหมวางข้างบนเลยนะฮะโอ้เชฟครับหรูหรามากครับเชฟพริกอีกเล็กน้อยพริกแห้งทอดด้วยนะครับนี่ชอบเผ็ดก็ใส่ลงไปให้รู้ว่าแซ่บใช่ไหมฮะครับโอเคแบบนี้เลยนะครับครับพริกชี้ฟ้าสีส้มอันนี้แซมเข้าไปสีเขียวให้ดูว่าเอ้ยสมุนไพรอย่างนี้ใช่ไหมเชฟถูกต้องโหน่ากินมากเลยครับเมนูจากวัตถุดิบที่เป็นโจทย์ของเราในวันนี้นะครับตัว M นะครับ Muscle นะครับอันแรกหอยแมงผู้อบวุ้นเส้นนะครับเดี๋ยวมาดูเมนูที่2พร้อมๆกันครับ